ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกพคตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551นั้นอาจสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกพคได้เป็นสี่เรื่องแต่และเรื่องมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์โดยเรื่องที่อุทธรณ์ได้นั้นได้แก่การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษหรือคำสั่งให้ออกจากราชการของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกปลดออก หรือให้ออกจากราชการของผู้บังคับบัญชา 2>, <L an> 2. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์โดยเรื่องที่จะร้องทุกข์ได้นั้นได้แก่เรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือประหลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและเรื่องร้องทุกข์ที่ข้าราชการเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน 3. การพิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ดังนี้มาตรา 42. การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญตัตินี้ให้คำนึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้ 1. การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคลความเสมอภาคความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการ 2. การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 3. การพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพและความประพฤติและจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดภารคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 4. การดำเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 4. การออกกฎกพคระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆท้งที่กำหนดเป็นการทั่วไปคือเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และที่กำหนดเป็นการเฉพาะคือระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางและค่าตอบแทนต่างๆเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติต,ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 5. การแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายโดยกำหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จากขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกพคข,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 ข้างต้น สามารถแบ่งการทำงานของกพคออกได้เป็นสองลักษณะคือ 1. การใช้อำนาจหน้าที่ทั่วไปได้แก่การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่กพการออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551 2. การใช้อำนาจการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆได้แก่อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ การใช้อำนาจปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองลักษณะจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันดังนี้ครับการใช้อำนาจหน้าที่ทั่วไปก็พคาสามารถดำเนินการได้โดยมีฝ่ายเลข,ขานุการทำหน้าที่สนับสนุนงานทางธุรการต่างๆดังเช่นวิธีการหรือกระบวนการทำงานของคณะกรรมการต่างๆ,ๆทั่วไปการใช้อำนาจการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆก็พคจะดำเนินการโดยมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยมีฝ่ายเลขาุุการช่วยสนับสนุนงานทางธุรการอีกทางหนึ่งด้วย